ิจารณาอะไรครับไม่ได้หาครับถ้าเราตอนนี้นะครับบนบ้านประธานีโดยการนำเครื่องอุปโภคก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหม้อหุงข้าวพัดลมกระติกน้ำร้อนและผ้าห่ม4อย่าง150ล้านนะครับ150ล้านและตั้งแต่วันที่22ถึง25กันยายนก็ประมาณใหญ่กว่าลูกบอลครับใหญ่มากครับใหญ่จนกระทั่งเขาไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นแบบปกติได้พวกน้องประธานีก็เลยจากยโสมาอุบลราชธานีบังเอิญคุณดินดุลยิทธ์นะครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมท่านนะครับภาษาประสิทธิ์วันนั้นผมเอาผู้ป่วยจากจังหวัดจากประเทศลาวเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะครับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาให้เราแก้ไขเจอปัญหาเยอะแยะมากประมาณ2ถึง2อาทิตย์เอ็กซเรย์แล้วไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันใกล้จุดสำคัญอะไรผมไม่ทราบนะครับคุณดีครับมีค่าใช้จ่ายครับดีครับผมคือวิชาครับที่เราถือว่าเป็นส่วนเป็นเครื่องจักรที่ช่วยได้เยอะมากนะครับถ้าเราไม่ได้โรงพยาบาลวารินชำราญครับเชิญครับขอบคุณค่ะโรงพยาบาลสำคัญแล้วอาคารสร้างใหม่แล้วไม่มีเครื่องปัดไฟเนี่ยผมว่าเขาจะสร้างมาทำไมนะครับผมแล้วก็มีเครื่องปัดไฟก็ต้องมีเวลานะครับและทางเดินที่เคยมีร้านของเครื่อง1 ล้านบาทก็ปล่อยไม่ได้หรอกครับเพราะผมเป็นคนออกเองทางส่วนตัวเองไม่ได้เงินในอย่างนี้นะลงทุนวันนี้โดยไม่คิดมูลค่าในระบาดเดียวผมภาพกระสุนเนี่ย3เดือนจะไม่คิดสตางค์ผมเลยถ้าจะได้อะไรท่านจะลงมาจะได้ท่านลงจะขอบคุณนะครับผมเดินจะมาหาเฮโร่ผมใช้รถเอ็มจีกระบะที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับก็จะมาสรุปคร่าวๆนะครับให้ได้เห็นตัวเลขนะครับพอประเมินประมาณนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เงินทั้งหมด422ล้านบาทนั้นเราใช้ไปทั้งหมดณตอนนี้นะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องมอบให้กับครอบครัว 5,000 บาทให้กับผู้พิการที่พลภาพให้กับวัดสำนักสงฆ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราใช้เงินไปแล้วนะครับรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่เราซื้อหม้อหุงข้าวพัดลมกระติกน้ำร้อนแล้วก็ผ้านวมนะครับทั้งหมด359ล้านบาทนะครับที่เราใช้ไปคร่าวๆตอนนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ที่ธนาคารคือ63ล้านบาท63ล้านบาทนั้นเรามาก็บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เราได้มอบให้นะครับเป็นอะไรที่มันเป็นหลักๆใหญ่ๆอย่างเช่นโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับในอำเภอที่โดนน้ำท่วมในจังหวัดอุบลนะครับจะมีรถพยาบาลนะครับ 1,000 ทุกโรงพยาบาลที่เรามอบให้จำนวน 18,000 คันละ200 2ล้านคันละ2ล้าน2ล้าน 350,000 บาทรวมทั้งสิ้นที่เราซื้อรถพยาบาลก็ประมาณ40กว่าล้านนะครับ40กว่าล้านเงินเหลืออีกจำนวนหนึ่งเราก็ซื้อเครื่องมือการแพทย์อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะครับตัวใหญ่ๆตัวละประมาณเกือบ 800,000 เนี่ยก็ประมาณเกือบ10ตัวตัวเล็กนะครับตัวละ4ประมาณ 400,000 กว่านะครับก็อีกประมาณเกือบ10ตัวนะครับที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลเราสร้างที่โรงพยาบาล101เรื่องเกี่ยวกับนิติเวชนะครับเรื่องเก็บศพว่าแต่ละช่องของการเก็บศพเนี่ยตอนที่เราไปดูนะช่องหนึ่งมันมี3ศพ4ศพจริงๆแล้วช่องมันแค่1ศพเท่านั้นเองเราก็สร้างเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลที่101ร่วมกับที่โรงพยาบาลร่วมกับที่โรงพยาบาลอยู่ทั้งหมด12ล้านทางมูลที่ร่วมกับอยู่ออก7ล้านบาทหาพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับที่มีเงินบริจาคให้กับเรามาทั้งหมด422บาท
ทั้งหมด5ล้านบาทเรามอบให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ทางโรงพักที่เสรภูมินะครับคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเรือที่ขอเรือมาครับเรือท้องแบนให้กับพื้นที่ต่างๆของอุบลราชธานี4ลำรวมทั้งเสรภูมิเนี่ยเป็น5ลำลำละ 300,000 กว่าบาทนะครับแล้วเงิน422ล้านบาทเนี่ยณปัจจุบันนี้เลยณวินาทีนี้ตอนนี้ใช้จ่ายหมดแล้วใช่มั้ยครับเมื่อกี้หมดเมื่อกี้เองครับเพราะว่ามีโรงพยาบาลแต่แล้วโรงพยาบาลก็ขออนุเคราะห์ขอส่วนเกินครับแต่ส่วนเกินแล้วเราจะพิจารณาว่าอาจจะทำให้ลูกค้าดูสุขภาพช่วยเหลือต่อไปแต่เงิน422ล้านบาทนั้นคือเราได้เห็นว่าไม่มีเหลือนะครับอาจจะเหลือติดบัญชีไว้สัก100บาท200บาทอันนั้นคือเราต้องเหลือไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องไปปิดที่กรุงเทพการปิดบัญชีก็ไปปิดที่กรุงเทพแต่ถ้าเราจะเบิกคือเบิกที่บนนี้เบิกจนหมดแล้วก็ติดไว้100 200นะครับผม